ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยได้เกิดขึ้นในหลายด้านทำให้การดำรงชีวิตของไทยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมถึงแนวความคิดในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปผู้คนเริ่มทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยขาดสติและละเลยในการทำหน้าที่ของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังบ่งบอกถึงการสูญเสียสำนึกของความรับผิดชอบจริยธรรมอันดีงามและมโนธรรมในการตัดสินใจซึ่งกำลังส่งผลเสียอย่างต่อเนื่องต่อประเทศชาติถึงเวลาแล้วที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องปลุกจิตสำนึกแห่งการทำหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนครั้งใหญ่ในแนวคิดแห่งการรู้คุณแผ่นดินการทำหน้าที่ของตัวเองบนความถูกต้องและกล้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองทำและความมีจริยธรรมสร้างวินัยทางความคิดให้คนไทยกลับมาสามัคคีกันโดยมีผู้นำความคิดของประเทศนำพาไปในทางที่ถูกต้องเพื่อยังประโยชน์ต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของคนไทยโดยแนวคิดเหล่านี้จะถูกเรียกว่าพลังแห่งการสำนึกรู้คุณแผ่นดินและในปีพุทธศักราช2555โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้คนในประเทศได้มีส่วนร่วมและปรับทัศนคติจากภายในเพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามบนความคิดที่ถูกต้องตั้งแต่จิตใจจนถึงการกระทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในชาติกลับมาสามัคคีกันทำหน้าที่บนความถูกต้องและมีจริยธรรมมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศมากกว่าตนเองด้วยแนวคิดแห่งการรู้คุณแผ่นดินในโครงการเริ่มต้นได้มีการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น90วินาทีหัวข้อปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินสร้างภาพลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อปลุกจิตสำนึกแห่งความรักชาติความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความมีจริยธรรมกระตุ้นให้เกิดค่านิยมอันถูกต้องของสังคมและเยาวชนซึ่งถ่ายทอดใจความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบในหน้าที่การตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีกันนอกจากนั้นยังได้มีการจัดทำเว็บไซต์ในชื่อ www.kingsayam.com สังคมทันสมัยที่จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความประทับใจเรื่องราวแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในการสร้างความร่มเย็นให้แผ่นดินแห่งนี้ตลอดมาจากพระราชกรณียกิจต่างๆรวมถึงภาพประทับใจที่ได้พบเห็นจากทั่วทุกมุมโลกเล่าผ่านสังคมออนไลน์ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาและการทำงานในครั้งนี้ได้รวบรวมจัดทำแบบสอบถามรวมถึงการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงจิตสำนึกการรู้คุณแผ่นดินจากประชาชนในแต่ละภูมิภาครวมถึงผู้นำองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักธุรกิจทหารสื่อมวลชนข้าราชการรัฐและเอกชนผู้กำกับครีเอทีฟในการแสดงความคิดเห็นเพื่อผลักดันและกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คนแผ่นดินได้จัดตั้งรางวัลอันทรงเกียรติในชื่อรางวัลรู้คุณแผ่นดินเพื่อรวบรวมผลงานจากประชาชนทั่วประเทศรวมถึงผู้นำความคิดที่แสดงพลังแห่งการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินออกมาเป็นโครงการต่างๆอันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสร้างให้เกิดภาพลักษณ์แห่งจริยธรรมอันดีงามรวมถึงการรับผิดชอบหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงานเ
ื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์รู้คุณแผ่นดินถึงเวลาแล้วที่คนไทยทั้งประเทศจะรวมกันแสดงพลังแห่งการขับเคลื่อนประเทศครั้งสำคัญร่วมกันพลังที่จะสร้างมิติใหม่แห่งภาพลักษณ์ความสามัคคีของคนในชาติการเสียสละตนเพื่อประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริงการทนุบำรุงรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นภาพรวมของความเป็นประเทศไทยด้วยพลังแห่งการรู้คุณแผ่นดิน